ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับใครนะครับทำงานนะครับในองค์กรเนี่ยเรื่องงานจะถาโถมเข้ามานิดนึงนะครับหรือว่าเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับมีงานเข้ามาหรือว่ามีคนมาขอร้องความช่วยเหลือต่างๆนะครับไหว้วานต่างๆเนี่ยให้เราช่วยเหลือนะครับก็เลยจะมีเรื่องยุ่งๆนิดนึงทั้งเรื่องของตัวเองงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็งานที่คนอื่นขอร้องหรือไหว้วานด้วยนะครับตรงนี้นอกจากการทำงานในองค์กรแล้วเนี่ยใครทำร้านค้าธุรกิจส่วนตัวนะครับมันอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นแบบค้าขายแบบตูมตามนะฮะไม่ได้แบบปังๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านะฮะมันก็ยังพออยู่ได้อยู่ก็ยังพอมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำอะไรเงี้ยยังอุดหนุนกันอยู่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ใครที่ไปเจรจาธุรกิจการค้าใหม่ๆนะครับมันอาจจะมีเรื่องที่ต้องรอคอยต้องอดทนต้องรอนะครับหรือว่าใช้เวลาจะมีเรื่องที่มันแบบเนิ่นนานช้ากว่าปกติเกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็ต้องรู้จักอดทนนิดนึงนะครับเพื่อโอกาสความสำเร็จในอนาคตนะครับเรื่องการเงินนะครับจริงๆแล้วตามเกณฑ์เนี่ยยิ่งเหนื่อยยิ่งได้เงินมากนะใครเกิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้เหนื่อยหนักสาหัสนะครับแบบแทบจะอาบเหงื่อต่างน้ำอะไรเงี้ยนะครับใครเหนื่อยมากนะครับทั้งกายและใจนะครับใช้ความคิดกำลังสติปัญญากำลังแรงกายมากๆเนี่ยนะครับก็จะได้เงินมากด้วยนะถ้าเกิดคนทำงานในองค์กรเนี่ยก็มีเกณฑ์แบบทำงานล่วงเวลาเกินเวลานะครับหรือว่าไปรับจ็อบเสริมเพิ่มเติมอะไรหลังเลิกงานด้วยนะครับได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็เหมือนกับมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องอดทนขยันแล้วก็มีความเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับถึงจะได้เงินดีๆเข้ามาครับล่ามลอยสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะมันยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรนะฮะมันต้องแลกมาด้วยแรงกายแรงใจนะครับถึงจะได้เงินเข้ามานะครับจะเน้นนิดนึงสำหรับคนวันอาทิตย์นะต้องเหนื่อยยังได้ตังค์นะครับความรักคนโสดมีเสน่ห์นะมีคนมาชอบนะครับ มีคนแอบเล่มีคนแอบมองอยู่ใครโสดอยู่ครับวันอาทิตย์มีคนแอบเล็งๆมองเล่ๆนะครับแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วนะครับมีคนรักแล้วก็ตามเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องหึงหวงกันเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่ามีเรื่องระหองระแหงกันนิดนึงนะฮะสำหรับคนวันอาทิตย์ก็ต้องระวังตัวเองนิดนึงนะครับอย่าให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องบานปลายไปได้นะครับ